นี่ครับเจ้าของเพลงตัวจริงคือโปรดิวเซอร์คุณเบนนะครับที่ทำเพลงนี้นะครับที่ผมแต่งเพลงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมมีส่วนร่วมด้วยนะครับก็จริงๆเป็นเพลงที่เคยบอกน้องๆว่ามันเป็นเพลงที่ทำให้คนฟังเพลงได้รู้จักโฟอีฟมากขึ้นครับเหมือนแบบคนได้เห็นภาพแบบ7สาวเนี้ยใน7คาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงนี้มันช่วยส่งเสริมน้องมากก็เรา2คนรู้สึกดีใจที่เพลงนี้มันช่วยทำให้น้องๆได้รักจากแฟนเพลงมากขึ้นครับเป็นพิธีกรตื่นเต้นกว่าทำหลายอย่างวันนี้ก็ลุ้นครับจริงๆก็เรียกอะไรก็ลุ้นแหละเหมือนก็อยากได้ก็อยากได้ก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากได้ด้วยพี่เบนลองพูดบ้างเบื้องหลังของน้องๆก็จริงดีใจตั้งแต่ได้ทำแล้วครับแบบว่าได้รับโอกาสมาแล้วก็รู้สึกว่านี่มันคือแบบมันดีใจมากๆแล้วแต่ว่าวันนี้มันดีใจขึ้นไปอีกที่มันเพลงมันมาแบบได้ขนาดนี้ครับรู้สึกว่าก็ต้องขอบคุณคนฟังนะใช่แล้วก็ทุกคนขอบคุณมากครับเย้เป็นสาวขอเป็นตัวแทนเราจะร้องไห้ปะยิ้มไหมไหมไหมเพลงนี้มีเบื้องหลังหลายคนมากเลยค่ะสองทุกคนนี้มีความสำคัญมากเลยค่ะที่พวกเราก็ยินดีด้วยจริงๆที่พี่ๆได้คือมาร่วมในการก็บอกว่าเราสิเราได้ไปรับรางวัลจากพี่ๆมาค่ะก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณคนฟังค่ะเหมือนพี่เบสเลยฉันก็ต้องขอบคุณคนฟังที่เขาเปิดใจให้เพลงนี้แล้วก็สนับสนุนพวกเราค่ะพวกเรามันก็จะเป็นแรงผลักดันให้คนทำงานทุกคนมีแรงใจต่อไปค่ะมีสองคนสุดท้ายได้แตกต่างได้ครับอ๋อโอเคครับก็จริงๆเป็นหน้าใหม่ในวงการทีป๊อปนะครับก็คือเหมือนว่าได้ทำงานเบื้องหลังอยู่เรื่อยๆครับก็น่าจะมีผลงานออกมาเรื่อยๆกับศิลปินหลายๆคนในวงการครับก็ไงก็ฝากผลงานของเราสองคนด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเย้ขอบคุณค่ะ